ขอกราบถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกๆรูปขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนที่กำลังเข้ามาติดตามรับชมการไลฟ์สดในวันนี้ทุกๆท่านวันนี้วันพุธที่10เมษายนพระพุทธศักราช2567ครับผมและอาตมาภาพมายืนอยู่ที่บริเวณลานอโศกภายในวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์เขตพระนครกรุงเทพมหานครเพื่อแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์บอกกับสาธุชนที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและท่านทั้งหลายที่อยู่ในส่วนภูมิภาคต่างจังหวัดว่าที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์เขตพระนครกรุงเทพมหานครแห่งนี้มีการจัดงานมหาสงกรานต์ทำบุญสงน้ำพระก่อพระเจดีย์ทรายและสืบสานวิถีพุทธเป็นประจำทุกปีในช่วงสงกรานต์ซึ่งในปีนี้จะจัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่11เมษายนถึงวันที่16เมษายนตลอดตั้งแต่เช้าจนกระทั่งเย็นในงานนั้นจะมีการเปิดโอกาสให้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทที่มีความกตัญญูกตเวทีนะมีความรู้ซึ้งถึงบุญคุณของบรรพชนได้นำอัฐิได้นำรูปภาพของผู้วายชนไปแล้วไม่ว่าจะเป็นปู่ย่าตาทวดพ่อแม่ญาติพี่น้องผู้มีพระคุณทั้งหลายมาประกอบพิธีบังสุกุลแล้วก็ถวายผ้าบังสุกุลในเนื่องในโอกาสวันมหาสงกรานต์ที่วัดมหาธาตุจัดให้มีขึ้นแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับญาติโยมที่จะเดินทางมาในงานสามารถที่จะมาเช่าบูชาผ้าอาบน้ำฝนผ้าบังสุกุลแล้วก็มาถวายให้กับพระสงฆ์ที่เป็นพระเจ้าหน้าที่ที่ทางวัดได้จัดเตรียมไว้ตลอดทั้งวันตั้งแต่วันที่11ถึง16เมษายนศกนี้สถานที่จัดงานมีอยู่2จุดจุดแรกก็คือที่บริเวณโพลังกานะฮะด้านหลังของพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุสิงหนาถบริเวณนั้นก็จะเป็นจุดหนึ่งที่จะจัดกิจกรรมงานมหาสงกรานต์ของวัดมหาธาตุทุกๆปีสถานที่ที่2ก็คือบริเวณลานอโศกหรือว่าลานจอดรถบริเวณทางเข้าท่าพระจันทร์ญาติโยมที่มาทางด้านท่าพระจันทร์ถนนมหาราชสามารถเดินทางเข้ามาสู่ด้านในที่บริเวณลานจอดรถหรือลานอโศกก็จะเห็นประรำพิธีของพระสงฆ์ทางวัดได้จัดเตรียมเอาไว้เพื่อรองรับกิจกรรมในวันสงกรานต์ให้พวกเราได้มีส่วนร่วมกันเมื่อญาติโยมเดินมาถึงนั้นก็สามารถนำนาโกดหรือเจดีย์ที่ประกอบหรือบรรจุอัฐิของบรรพชนเราพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยเดินเข้ามาที่ประรำพิธีที่จัดเตรียมไว้ให้ได้เลยแล้วก็แจ้งความประสงค์กับทางเจ้าหน้าที่ว่าจะขอทำพิธีบังสุกุลให้กับนะบิดามารดาปู่ย่าตายายหรือผู้ที่เราได้น้อมนำรูปภาพท่านก็ดีหรือว่ากระดูกของท่านก็ดีเนี่ยมาในงานทางพระเจ้าหน้าที่ก็จะจัดเตรียมจัดตั้งไว้ให้แล้วก็โยงสายสินแล้วก็จะประกอบพิธีให้โดยลำดับถือว่าเป็นการประกอบพิธีแบบประหยัดที่สุดนะฮะแล้วก็ได้ผลละบุญที่จะอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้วายชนไปแล้วนั้นได้ดีที่สุดอาตมาภาพคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับพวกเราชาวพุทธใครที่มีกำลังทรัพย์น้อยๆไม่สามารถที่จะไปจัดงานณสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งเป็นการเฉพาะได้เพราะต้องใช้จ่ายสูงโอกาสของช่วงวันมหาสงกรานต์นั้นถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยๆและต้องการจะทำบุญอุทิศให้กับบรรพชนของตนเองเนี่ยช่วงวันงานสงกรานต์ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ท่าพระจันทร์กรุงเทพมหานครได้จัดเตรียมงานในลักษณะเช่นนี้ไว้ให้กับญาติโยมทุกปีนะปีนี้มาถึงแล้วญาติโยม11คือวันพรุ่งนี้แล้วพระฤาษีบดีที่11เมษายนแล้วจะไปสิ้นสุดลงในวันที่16เมษายนงานก็มีทั้งหมด6วันนะโยม6วันนะใครสะดวกวันไหนก็มาวันนั้น11ถึง16เมษายนย้ำนะว่างานนี้นะมีการประกอบพิธีสงน้ำพระ
มีการทำบุญอัฐิทำบุญให้กับผู้วายชนก่อพระเจดีย์ทรายเป็นการสืบสานงานวิถีพุทธนะให้กับพวกเราได้สืบสานกันและนอกจากเราจะมาทำบุญสงกรานต์แล้วเนี่ยยังได้มีโอกาสเข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในเขตพุทธวาสที่ญาติโยมเห็นด้านหลังของป้ายแห่งนี้แหละเรียกว่าเขตพุทธวาสก็จะมีพระอุโบสถมีพระวิหารหลวงมีพระมนตบที่บรรจุปริสถานพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแท้ๆเลยของจริงเลยนะฮะอยู่ที่วัดมหาธาตุแห่งนี้สำหรับบรรดาญาติโยมท่านใดที่มีความสนใจและต้องการจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถที่จะโทรศัพท์มาสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0935499251หรือ0816954519หรือถ้าหากท่านใดที่จะร่วมนะสมทบทุนทำบุญวันมหาสงกรานต์ถวายให้กับทางวัดเพื่อจัดกิจกรรมก็สามารถโอนปัจจัยเข้ามาได้เลยที่ธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์สมโภชพระอารามหมายเลขบัญชี905-022-7504หรือใครที่จะส่งหลักฐานการโอนเงินเข้ามาให้กับทางวัดเพื่อจะขออนุโมทนาบัตรก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้ที่ ID line @mahathat338ได้เลยโยมนะเดี๋ยวอาตมาภาพจะโพสต์นะเบอร์โทรศัพท์ให้ญาติโยมได้เห็นกันชัดๆเพื่อญาติโยมจะได้กลับมาดูอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวจะซูมเข้าไปนะโยมนะนี่เป็นเบอร์โทรศัพท์นะฮะญาติโยมสามารถที่จะโทรเข้ามาได้เลยนะ2เบอร์นี้นะโยมนะ2เบอร์นี้093 549 9251หรือ081 695 4519หรือท่านใดจะโอนปัจจัยเข้ามาร่วมบุญก็สามารถโอนเข้ามาที่ธนาคารกรุงเทพตามที่เห็นในภาพนี้ได้เลยธนาคารกรุงเทพหมายเลขบัญชี905-022-7504หรือจะแอดไลน์เพื่อจะส่งหลักฐานการโอนเงินที่ร่วมบุญกับทางวัดมหาธาตุก็แอดเข้ามาที่ LINE ID @mahathat338อย่างที่เห็นในภาพนี้นะโยมนะและจุดที่ธรรมภาพยืนอยู่นี่คือบริเวณพื้นที่จัดงานวันมหาสงกรานต์ของวัดมหาธาตุตั้งแต่วันที่11นะไปจนถึงวันที่16เมษายนนี้นะท่านใดที่จะนำอัฐินำรูปภาพของบรรพชนปู่ย่าตาทวดพี่ป้าน้าอาผู้มีพระคุณบิดามารดามาประกอบพิธีนะสวดมาติกาบังสุกุลที่วัดในช่วง11ถึง16เมษายนนี้ก็สามารถนำมาประกอบพิธีได้เลยญาติโยมนะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนอกจากโยมจะทำบุญนะกับทางปรัมภิธีกับทางวัดตามกำลังศรัทธาแล้วก็มาประกอบพิธีได้เลยอาตมาภาพเองก็จะนำอัฐิของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระพิมลธรรมชอบอนุจารีมหาเถระราชบัณฑิตซึ่งเป็นบูรพาจารย์อาตมาภาพมีความเคารพศรัทธาเลื่อมใสแล้วก็มีโอกาสได้อุปัฏฐากท่านสมัยเมื่อยังเป็นเด็กวัดอยู่ที่นี่ก็จะได้นำอัฐิของท่านนี้มาประกอบพิธีในช่วงสงกรานต์แล้วก็อัฐิของหลวงพ่อแล้วก็หลวงลุงโดยลำดับนะเดี๋ยวก็จะนำมาประกอบพิธีด้วยนะอย่าลืมโยมญาติโยมนะวันมหาสงกรานต์ถ้าใครไม่มีธุระที่ไหนก็สามารถที่จะมาร่วมงานพิธีมหาสงกรานต์ที่วัดมหาธาตุยุวราชสังสฤษฎิ์เขตพระนครกรุงเทพมหานครได้งานจะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้วันพฤหัสบดีที่11เมษายนเป็นต้นไปจนถึงวันที่16เมษายนนะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดมหาธาตุที่ญาติโยมสามารถเดินทางเข้ามากราบสักการะบูชาขอพรสิ่งดีๆกับทางวัดนั้นก็มีอยู่หลายจุดทีเดียวไม่ว่าจะเป็นนะสักการะพระศรีรัตนมหาธาตุเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในพระมนตบวัดมหาธาตุหรือหลวงพ่อพระศรีสันเพชรพระประธานประจำพระอุโบสถ
ของวัดมหาธาตุหรือพระประธานศิลาแรงซึ่งเป็นพระประธานองค์เก่าแก่องค์แรกของวัดสลักก่อนที่จะมาเป็นวัดมหาธาตุก็จะมีพระประธานของอุโบสถนะหลังแรกเลยก็คือหลวงพ่อหินนะซึ่งประดิษฐานไว้อยู่ภายในพระวิหารหลวงข้างๆท่าอุโบสถแล้วก็มีรูปเคารพของเจ้าพระคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์เฮงเขมจารีนะถ้าใครมากราบสักการะบูชาท่านก็จะมีแต่ความเฮงเฮงเฮงมีแต่ความร่ำรวยนะโยมนะใครที่ต้องการมาร่วมงานก็ขอเชิญได้ขอย้ำนะโยมนะวันมหาสงกรานต์ที่วัดมหาธาตุยุวราชสริตจัดงานอยู่2จุดคือที่บริเวณนะโพลังกาหรือที่พระอนุราชานุสาวรีสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถนี่เขาเรียกว่าที่นั่นที่ว่าชื่อว่าโพลังกานั่น1จุดและที่บริเวณลานอโศกหรือลานจอดรถวัดมหาธาตุอีก1จุดนะมีอยู่2จุดนะใครสนใจก็มาร่วมงานกันได้ย้ำอีกครั้งว่าสามารถนำรูปภาพผู้ที่วายชนไปแล้วนะมาประกอบพิธีบังสุกุลได้นำโกฏอัฐิกระดูกนะมาทั้งโกฏเลยนะโกฏเล็กๆที่เราเก็บไว้บูชาไว้ที่บ้านเนี่ยก็สามารถนำมานะให้ทางปรัมพิธีที่จัดเตรียมไว้เนี่ยประกอบพิธีบังสุกุลได้เลยโยมนะนำมาได้เลยนะใครสนใจก็มาร่วมงานกันได้ก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะโยมนะในวันที่11ถึง16เมษายนปีนี้วันมหาสงกรานต์ของวัดมหาธาตุยุวราชสริตจัดเป็นประจำทุกปีทุกปีนะทุกปีนะก็ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านทราบในเบื้องต้นไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะโยมนะไว้พบกันในวันงานโยม11ถึง16เมษายนพระพุทธศักราช2517ณบริเวณลานอโศกและวิหารโพลังกาวัดมหาธาตุยุวราชสริตวัดมหาธาตุยุวราชสริตนะสังเกตและเดินทางมาไม่ยากเลยถ้าญาติโยมรู้จักท้องสนามหลวงรู้จักธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์มาวัดมหาธาตุยุวราชสริตก็อยู่ในแนวเดียวกันเลยกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ตรงข้ามกับท้องสนามหลวงแต่ว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยู่ด้านทิศเหนือวัดมหาธาตุยุวราชสริตอยู่ด้านทิศใต้นะอยู่ด้านข้างสนามหลวงเหมือนกันติดกันเลยโยมติดกันอยู่ติดตรงท่าพระจันทร์นะฮะสนใจก็เดินทางมาร่วมงานกันได้เรือด่วนเจ้าพระยาก็มาถึงจอดที่ท่าช้างแล้วก็สามารถเดินมาได้รถเมย์ประจำทางก็มีหลายสายนะที่ผ่านวัดมหาธาตุไม่ว่าจะเป็นสาย1สาย3สาย25สาย30 33สาย53สาย47นะสาย80 81 91สาย123สาย124เหล่านี้508นะผ่านสนามผ่านวัดมหาธาตุหมดเลยนะไม่ว่าจะมาทางนนทบุรีทางสมุทรปราการมาจากฝั่งทนมาจากพระประแดงนะมาได้หมดเลยโยมมีรถเมล์เข้าวัดมหาธาตุเยอะมากนะหลายๆสายทีเดียวก็ขอเชิญทุกท่านมาร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกันขอย้ำเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งญาติโยมโทรสอบถามได้นะที่หมายเลข093 549 9251หรือ081 695 4519วันนี้ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนขออนุโมทนาบุญทุกท่านขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมงานมหาสงกรานต์โดยพร้อมเพรียงกันขอเจริญพร